ว่ายังไงครับเราว่าโดนรุ่นพี่กระทำค่ะยังไงแบบไหนครับก็เล่าให้ฟังก็ที่ชวนไปอะค่ะแต่หนูก็ไม่มั่นใจนะแต่ทีนี้เด็กก็เล่าแล้วหนูก็พาลูกไปตรวจแล้วก็ได้ผลว่าโดนกระทำจริงแต่เรายังไม่รู้ว่าใครกระทำแต่ว่าเด็กบอกว่าโดนรุ่นพี่แล้วตอนนั้นไปตรวจแล้วผลเป็นยังไงครับรอบแรกรอบแรกก็น้องโดนกระทำอวัยวะฉีกบวมแดงค่ะแล้วก็มีรอยแต่คุณหมอก็ไม่สามารถที่จะระบุได้เพราะว่ามันต้องทำตามขั้นตอนพอหลังจากทราบข่าวเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกเสียใจตกใจมากว่าทำไมถึงโดนกับลูกเราตอนนี้อยากให้ทางโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำยังไงบ้างช่วยตามหาความจริงค่ะ